สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เรามาตอบคำถามอยากรู้แต่ไม่อยากถามอยากถามแต่เขาคงไม่ตอบเรานะจ๊ะเรามาดูกันซิว่าเรามาตอบคำถามกันดูว่าคำถามของคุณจะเป็นอะไรนะจ๊ะมากันที่ธาตุดินพฤษภกันมังกรนะคะในคำถามที่ว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันคนที่เราคบเนี่ยนิสัยใจคอที่แท้ทูของเขาเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนมันเหมือนกับรูปที่เราดูในโปรไฟล์ไหมมันดูแล้วหรือการคุยของเราเนี่ยมันบ่งบอกมันเป็นนิสัยที่แท้ทูของเขาหรือเปล่า เขาซ่อนอะไรไว้ในหน้ากากเรานั้นโอเคไหมมากันที่ธาตุดินพฤษภกันมังกรนะจ๊ะเรามาดูความสัมพันธ์กันก่อนเรื่องราวของคุณกับเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูซิเป็นการดูดวงทั่วไปเป็นการดูดวงแบบตะวันตกจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไปตรงไข่เลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะโดยเป็นขำๆโดยเป็นบันเทิงดูเพราะไม่มีอะไรดูดูไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยมาเด่นขอดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาก่อนคุณผ่านเรื่องราวอะไรกันมาจ๊ะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาพฤษภกันมังกร Nine of Wands 10ถ้วยคุณมีครอบครัวแล้วเหรอคุณมีครอบครัวเหรอเดนพฤษภบางคนมีครอบครัวแล้ว The Hermit เอ้าขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ดูอะไรไปวะดูธาตุลมทำไมขึ้นมาคล้ายๆกันเลยอาจารย์เปลี่ยนภาพแล้วนะจ๊ะโอเคเรื่องราวของคุณระหว่างเขาในความรักความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้กันไหมหรือตัวคุณเองมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือต่างคนต่างมีครอบครัวหรือเขามีครอบครัวแล้วกันแน่นะจ๊ะอารมณ์ประมาณคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่คุณนิ่งส่วนเขาถือดาบเขาค่อนข้างใจร้อนอายุแตกต่างกันสถานะแตกต่างกันนิสัยแตกต่างกันด้วยเช่น The Hermit คุณเป็นคนคิดช้าคิดนานคิดเยอะคิดเองเองอะไรเงี้ย คุณเป็นคนนิ่งๆเด่นคุณเป็นคนที่ดินเป็นคนที่นิ่งเป็นคนชอบนิ่งควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกชอบคิดเองคิดมีอะไรก็เก็บมาคิดแต่ก็ไม่พูดอะไรไม่แสดงออกอะไรออกไปประมาณนั้นส่วนอีกคนของคุณก็ใจร้อนตรงไปตรงมาหวานผ่าซากไม่หวานแต่มีความจริงใจมีความเป็นคนที่ค่อนข้างจะอะไรเป็นคนค่อนข้างจะอาจจะพูดจาตรงๆไปไหมดูห้าวหาญไปไหมดูชีวิตเขาอาจจะเจออะไรกับความลำบากหรือชีวิตเขาต้องฝ่าฟันอะไรอย่างนี้ไหมเขาก็เลยเป็นคนค่อนข้างแข็งไหมหรือเขาชอบอะไรที่เป็นความชัดเจนไหมความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงเรื่องราวมันนิ่งๆใส่กันแล้วอารมณ์ของคนนิ่งๆใส่กันเหมือนคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณแต่เขาอยากได้ความชัดเจนคุณก็ไม่ให้เขาเลยกลับไปรักตัวเองไหมเขาเลยหรือคุณเป็นคนรักตัวเองคะคุณเป็นคนรักตัวเองไหมคุณเป็นคนขี้น้อยใจไหมคะดินคุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะแล้วก็ขี้น้อยใจอ่อนไหวนะจริงๆความนิ่งในหน้ากากของคุณในความนิ่งของคุณนั้นคุณไม่ได้นิ่งเฉยด้วยคลิปลุกคุณอาจจะดูคลิปลุกสร้างภาพดูนิ่งดูไม่ไหวติงดูไม่สะทกสะท้านดูไม่รู้สึกแต่จริงๆเปล่าในใจของคุณหวั่นไหวอ่อนไหวชอบความโรแมนติกชอบคนกุ๊กกิ๊กแพ้เด็กอะไรอย่างเงี้ยชอบเด็กบ้าชอบเด็กแพ้เด็กชอบแพ้เด็กดูตาแบ๊วๆดูมีรักยิ้มอะไรอย่างเงี้ยบ้าใช่บ้าเด่นเป็นงานป่ะคุณดูเหมือนฤาษีคุณดูค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงในความรักความสัมพันธ์นี้ใครเจอ10ดาบมันจบกันแล้วนอนจมกองเลือดกันอยู่ตรงนี้มารู้ว่าคุณหรือเขาต่างคนต่างเขาอาจจะเจ็บเพราะคุณหรือคุณเจ็บเพราะเขาก็ได้นะคะเรื่องราวของคุณกับเขาความรักครั้งนี้เป็นความรักไหมความรักที่
คุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนเป็นความรักในความลับหรือใครบางคนมีความลับเยอะในความสัมพันธ์นี้เขาอยากได้ความชัดเจนแต่คุณไม่ให้เขาอยากให้คุณใส่ใจแต่คุณไม่มีเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์ไหมหรือคุณเองก็ค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะมีช้อยเยอะทางเลือกเยอะดูเป็นคนที่ปิดบังซ่อนเร้นเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนไหมในอารมณ์ความรู้สึกเขาอาจจะค่อนข้างใจร้อนนะคนๆนี้ยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันนะซึ่งคุณก็มีภาพลักษณ์ของคุณที่ถึงแม้คุณจะนิ่งๆแต่คุณก็มีชีวิตเป็นของแบบคนอื่นนั่นแหละในใจของคุณน่ะคุณก็เป็นคนที่แบบคือฟัดมาฟัดกลับค่ะแม่ไม่โกงค่ะอะไรอย่างเงี้ย ในความนิ่งเฉยในหน้ากากในใบหน้าหรือในการกระทำที่คุณคลิปลุกให้คนอื่นดูว่าคุณนิ่งๆนั้นน่ะนะจริงๆคุณก็เป็นคนขี้ประชดประชันนะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเหมือนกันนะเราเดนแต่ว่าไม่แสดงออกไหมไม่ชอบแสดงออกไม่ชอบพูดชอบอยู่เงียบๆคนเดียวทำอะไรคนเดียวมีโลกส่วนตัวสูงมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้จบลงไปไหมเพราะคุณไม่ชัดเจนกับเขาเขาต้องการความชัดเจนแต่คุณไม่ให้หรือเขามองว่าคุณมีความลับเยอะเกินไปเขาก็เลยตัดสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่าประมาณนั้นไหมไปดูที่เขากันเขาล่ะตัวของเขาราคนนั้นคนคนนั้นของคุณเนี่ยคนคนนั้นของคุณเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณและเขาเป็นคนในเนื้อแท้ของเขาเขาเป็นคนแบบไหนกันเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะเขามองคุณเป็นคนยังไงเขาคิดยังไงกับคุณเขามองคุณเป็นคนยังไงเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณ Six of Wands เขาคิดยังไงกับคุณเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงไหมเป็นคนชอบร้านราไหมเป็นคนอาจจะเป็นคนที่เขาคิดยังไงกับคุณเหรอคนคนนี้อาจเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เป็นนักร้องนักดนตรีนักแสดงมีไฟส่องหน้าเป็นคนที่ไปไหนชอบทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขารู้สึกถึงคุณสนใจแต่ตัวคุณเองเป็นหลักเขามองว่าคุณเขาคิดยังไงกับคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาให้แต่ให้ใจให้การดูแลให้อะไรก็ตามแต่เขาไม่ได้รับอะไรจากคุณเลยเขามองว่าคุณเป็นความสุขของเขานะแต่ในบางคนมีการซัพพอร์ตกันด้วยไหมเรื่องของเงินเรื่องของความช่วยเหลือคำปรึกษาช่วยเหลือทุกๆด้านที่สามารถทำได้ไหมเขามองว่าคุณเป็นที่พึ่งที่ดีไหมหรือเปล่าหรือเขามองว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวเขามองว่าคุณเป็นคนหรือครอบครัวคุณรู้จักกันหรือคุณเป็นครอบครัวกับเขามาก่อนเป็นครอบครัวของอาจารย์นี่หมายถึงอาจจะมีความสัมพันธ์สวัสดความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแบบนั้นนะไม่จำเป็นต้องแบบแต่งกันอะไรอย่างนี้เหมือนกับมีอะไรอ่ะเหมือนกับมีเป็นอะไรกันอ่ะเป็นอะไรกันเคยเป็นอะไรกันมาก่อนความสัมพันธ์ลึกซึ้งของอาจารย์ครอบครัวคำว่าครอบครัวของอาจารย์หมายถึงแบบนั้นนะเขาคิดยังไงกับคุณเขามองคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีอบอุ่นดูเป็นคนดีดูอยู่ด้วยแล้วดูมีความสุขในความคิดของเขานะว่าเขามองแบบนั้นด้วยมองอาจจะมองด้วยภาพลักษณ์มองจากรูปภาพโปรไฟล์หรือมองจากสิ่งที่คุณกระทำให้กับเขาเขามองคุณเป็นพ่อที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเขามองคุณดีมากเป็นคนรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้ดีเขามองนะคะเขามองนะเขามองบางครั้งคุณก็ดูเห็นแก่ตัว
รักแต่รักแต่ตัวเองเป็นหลักเหมือนกันนะอืมประมาณนั้นแต่คุณเขามองคุณสามารถเป็นความสุขให้กับเขาได้อะไปดูเขาสิและคนคนนี้เป็นคนแบบไหนตัวตนที่แท้จริงของเขาคนคนนี้เป็นคนแบบไหนคะเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนชนิดไหนกันคนเรามีหน้าฉากเห็นแต่รูปเห็นแต่โปรไฟล์หรือบางคนนะก็ไม่ได้เรียนรู้นิสัยหรือไม่ได้รู้นิสัยที่แท้จริงของกันและกันแค่คุยกันผ่านโลกโซเชียลคุยกันผ่านตัวหนังสือตัวอักษรยังอาจจะอ่านกันไม่ถ่องแท้เราไปดูซิว่าเขาเป็นคนแบบไหนคนที่คุณชอบคนที่คุณรักเขาเป็นคนแบบไหนกันเขาเป็นคนขี้น้อยใจคิดมากเซนซิทีฟสูงแต่ว่าเขาเป็นคนโรแมนติกนะดูอบอุ่นดูเป็นคนที่โอ้มีความลึกลับซับซ้อนโอ้ให้ตอบหมดเลยอะโอเคเขาเป็นคนแบบไหนจริงๆในกลัวตนของเขาเนี่ยเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆคนเข้าหาเยอะคนเข้าหาเยอะเพราะเขาดูเป็นคนแฟรนลี่ดูเป็นคนอ่อนหวานดูละมุนดูจิตใจดีแต่ว่าร้ายเหมือนกันซ่อนความร้ายกาจไว้ในนั้นไพ่ของ The High Priestess เป็นไพ่ของคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆเหมือนไบโพล่าหรือไวทองเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกอยู่ตรงนี้ค่อนข้างบางครั้งเอาแต่ใจตัวเองถ้าเขาอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้ามันไม่เป็นไปตามทิศทางที่เขาต้องการเขาไม่อยากได้เขาก็ไม่เอาแต่เป็นคนจิตใจดีทีเดียวเพียงแต่ว่าบางครั้งดูร้ายถ้าร้ายจัดนะร้ายจัดซ้ายจัดขวาจัดอ่ะคนเนี้ย จัดว่าเด็ด จริงมีความเจ้าชู้ด้วยคนนี้ค่อนข้างเจ้าชู้แต่ถามว่านี่ลึกได้จริงความเจ้าชู้ของเขาอาจจะมาอาจคนอาจจะเห็นถึงความเจ้าชู้นะแต่จริงๆเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้นะแต่ด้วยภาพรักที่คนมองด้วยความแฟรนลี่ของเขาด้วยความที่ชอบคุยมีใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูเป็นคนอบอุ่นชอบให้กำลังใจคนอยู่ด้วยแล้วสบายใจคุยด้วยแล้วสบายใจนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือมุมมืดซึ่งบางครั้งน่ะคนคนนี้ถ้าร้ายสุดอ่ะบอกแล้วซ้ายจัดดีใจหายอย่าให้แม่ร้ายอาฆาตแค้นนะคนเนี้ยเอาเป็นคนเอาเรื่องอ่ะเป็นคนเอาเรื่องคือเป็นคนชอบคนตรงไปตรงมาชอบความจริงใจเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะมีความจริงใจดูเหมือนคนจะเข้าหาเยอะแต่เป็นคนช่างเลือกเป็นคนคิดเยอะเป็นคนค่อนข้างคิดอะไรก่อนทำเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานมีแพชชั่นกับการทำงานถ้าชีวิตเขานะคนเรานะถ้าตั้งเป้าหมายสำหรับชีวิตเขาค่อนข้างประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานเพราะคนคนนี้ค่อนข้างมีใจที่ถ้าลองได้ตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในชีวิตเนี่ยเขาจะนำพาตัวเองเขาไปสู่ความสำเร็จได้เป็นอันดับต้นๆของคนทั่วไปเลยเพราะว่าเป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงใจประมาณนั้นแต่ถ้าดูผิวเผินดูเป็นเหมือนชอบพวกสายอ่อยหวานเสน่ห์หวานเสน่ห์ไปทั่วเหมือนดูง่ายๆแต่ไม่ง่ายนะเหมือนดูยากๆแต่ก็ไม่ยากนะเอ้ยอะไรวะอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าไพ่ของThe High Priestessเป็นคนที่อ่านยากมีอารมณ์ลึกลับซับซ้อนคือหมายถึงทั้งง่ายเนี่ยจะง่ายกับใครหรือจะเนี่ยแบบพูดจาง่ายๆมากคือเขาต้องรักคนคนนั้นจริงๆเขาถึงจะยอมเชื่อฟังเขาถึงจะยอมคนคนนั้นเพราะรักจริงๆแล้วรักใครรักจริงแต่ถ้าไม่รักจะชัดเจนจะออกแนวชัดเจนว่าเพื่อนกันนะออกแนวประมาณว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะเดี๋ยวแม่ด่ากระเจิงอะไรประมาณนั้นคนที่คุณรักค่อนข้างมีหลายอารมณ์ค่ะถ้าคุณเจอคนคนนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือนะเพราะคุณจะไม่มีวันเหงา คุณจะอ่านเขาไม่ออก
วันนี้มันบ้ามาอีกแล้วงี่เง่างี่เง่าพออีกวันมาหวานแหววมาเชียเดี๋ยวอารมณ์ของแบบเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกคืออารมณ์เขาไม่คงที่จริงๆไพ่ของ The Harpenters เป็นไพ่ของคนที่อารมณ์ไม่คงที่ค่ะอารมณ์หวั่นไหวง่ายหวั่นไหวง่ายคือมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจอ่ะคือบางทีใจร้อนไงพอมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจนิดนึงไม่ได้แล้วต้องแบบต้องลุยแล้วและคนนี้เป็นคนมีเซนส์ดีนะส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซนส์อะไรไม่พลาดน่ะคุณระวังนะเขาเป็นคนคนนี้เขารู้เยอะรู้มากแต่บางทีเขาไม่พูดเป็นคนฉลาดทีเดียวหาตัวจับยากแต่ถามว่าจิตใจดีไหมจิตใจดีนะจิตใจดีนะถ้ารองได้รักใครนะถ้าเขารองได้รักใครเขาจะดีกับคนนั้นสุดฤทธิ์สุดเดชทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแต่ถ้าใครร้ายมาคนนี้ร้ายกลับนะร้ายกลับนะร้ายแบบเปิดหน้าด้วยนะไม่ได้ร้ายแบบเงียบๆโอเคไหมแล้วไงต่อเมื่อกี้คำถามอยู่ตรงข้อนั้นแล้วไงต่อนะแล้วเขาจริงใจกับคุณไหมคำถามเมื่อกี้อาจารย์ลืมไปแล้วเมื่อกี้อันแรกอ่ะอย่าลืมอาจารย์ลืมจดคำถามไว้อ่ะและเขามีความจริงใจกับคุณไหมคะจริงใจจริงใจค่ะแต่ว่ารักคุณนะเขารักคุณแต่เป็นคนไม่ทนอะไรอ่ะเป็นคนไม่ถามว่ารักคุณน่ะคนเนี้ยถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะไม่ทนอยู่ทีนี้ความรักของเขาเนี่ยไม่ใช่รักแบบตาบอดหูหนวกพูดอะไรก็เชื่อพูดอะไรก็ฟังนะไม่ใช่แบบนั้นเขารักแบบมีสติรักแบบเป็นคนที่มองความเป็นจริงไม่รักแบบบางครั้งมีอารมณ์ของความเพ้อฝันบ้างมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าเขามองความเป็นจริงเป็นหลักแต่บางครั้งเขาก็อาจจะมีอาการหลอกตัวเองอาการของคนที่แบบก็ดูแบบหลงตัวเองบ้างมีอารมณ์นั้นถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมจริงใจเขามีความรักให้กับคุณมากๆด้วยเขาอยากเดินหน้าไปกับความสัมพันธ์นี้นะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกอ่ะเป็นคนค่อนข้างจะมีฟอร์มเหมือนกันเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้ของตัวเองเหมือนกันเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ยอมให้ใครข่มง่ายๆไม่ใช่รักเราหูหนวกตาบอดทำอะไรฉันก็รักไม่ใช่แบบนั้นเขาจะทนได้ในระดับนึงถ้าหมดความอดทนหรือสิ้นสุดความอดทนนั้นน่ะเขาก็จะไม่อยู่แต่การไม่อยู่ของเขาก็คืออารมณ์เขาตอนนี้ฉันไม่ทนแล้วนะแต่พรุ่งนี้มาใหม่อีกวันนึงเขาอาจจะทนต่อคือเป็นคนที่อารมณ์แบบวันนี้รักพรุ่งนี้เลิกวันนี้เลิกพรุ่งนี้รักอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะถามว่าคบได้ไหมคนนี้คบได้ไหมได้นะเขาเป็นคนคบได้ทีเดียวเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของเขาลองอ่านเขาดีๆสิว่าจริงๆแล้วคุณที่คุณอ่านเขาหรือที่คุณเห็นเขาหรือที่คุณแค่สัมผัสเขาเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นแค่ผิวเผินหรือเปล่าคุณยังไม่รู้หรือยังไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของเขาหรือเปล่าลองอ่านเขาลึกๆผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ค่อนข้างแต่ถามว่าดูมีความลับไหมดูมีความลับดูลึกดูเป็นคนลึกลับซับซ้อนแต่เปล่าหรอกถ้าคุณอ่านดีๆคนนี้ไม่ลึกลับซับซ้อนค่ะอ่านง่ายมากอ่านง่ายแต่เป็นคนที่อาจจะแบบว่าบางครั้งในการที่เขาคบเขาคุยหรือในการที่เขาทำอะไรเขาอาจจะต้องสร้างภาพบ้างคือเปิดหน้าไปทั้งหมดคุณก็เห็นหมดอะเด้เพราะฉะนั้นเขาก็ทำบางครั้งอาจจะทำอะไรที่ประชดประชันทำอะไรให้คุณได้รู้ว่าเขาสื่อถึงคุณนะไม่ได้บอกตรงๆบางทีอาจจะบอกไปแล้วแล้วคุณก็ยังไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาอารมณ์นั้นนั่นแหละถามว่าคบได้ไหมได้จริงใจไหมจริงใจเขารักคุณนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่อยากอยู่ในความรักในความลับของใครแล้วก็ได้ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วเขาคงไม่อยากอยู่ในพื้นที่ลับๆของคุณค่ะเป็นละคร
เป็นตัวละครลับหรือเป็นคนที่เป็นความลับกับคุณอะเพราะอะไรคุณรู้อยู่กับใจดินพฤษภกันมังกรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ asiafe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าชอบไหมเม้นใต้คลิปด้วยแล้วก็อยากรู้อะไรถามไว้เดี๋ยวเอามาถามให้ในนี้แต่ว่าคำถามต้องเป็นคำถามกว้างๆนิดนึงอย่าถามเจาะจงเพราะถามเจาะจงประดอยบุคคลอาจารย์ไม่ได้ตอบขนาดนั้นถามกว้างๆหน่อยนะจ๊ะช่วยๆกันทำมาหากินช่วยๆกันคิดว่าจะถามอะไรโอเคลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ asiafe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ